สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Talk อีกครั้งในวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวหนังเก่านั่นเองนะครับหนังเรื่องต่อไปก็คือ Aliens ฟูมิวตูยูนอกโลกหลังจากที่ผมรีวิว Alien ภาคแรกไปแน่นอนภาคต่อก็ต้องตามมาซึ่งเป็นภาคต่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดการเรื่องนึงของโลกภาพยนตร์นั่นเองนะครับโดย Alien ภาค2เนี่ยเล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกเนี่ยนางเอกเนี่ยหลังจากที่เอาตัวรอดมาได้จากยาน Nostromo เนี่ยก็ล่องลอยในอวกาศกับยานชูชีพเนี่ยลอยเคว้งคว้างจนกระทั่งมียานมาเจอนั่นเองแล้วก็ได้พาลิลลี่กลับโลกแล้วปรากฏว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องที่ลิลลี่เล่าเลยว่ามีตัวต่างดาวทำให้ลูกเรือของเธอตายทั้งทีมเลยนะครับและสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือทางบริษัทเนี่ยได้ส่งคนไปตั้งอาณาคมบนดาวดวงนั้นเรียบร้อยแล้วดาวที่มีซินโดมอฟไข่อยู่เพียบเป็นไปหมดซึ่งลิลลี่ก็พอเดาสตาร์กรรมได้ว่าอนาคตมันต้องเป็นยังไงแน่นอนและเรื่องมันก็มาจริงๆเมื่อเป็นคนของบริษัทอะไรมาบอกว่าขาดการติดต่อจากดาวดวงนั้นก็จึงขอลิลลี่ไปช่วยฐานะที่ปรึกษาโดยจะเอาทั้งนาวิกโยธินไปด้วยและนี่ก็จุดเริ่มต้นของ Aliens ซึ่ง Aliens มากเนี่ยครับกำกับโดยเจมส์คาเมรอนและแกเขียนบทเองด้วยซึ่งถือว่าเป็นที่แปลกมากๆเพราะว่าแบบโอ้ภาคแรกเนี่ยทีมงานแบบโอลิลี่สกอตเนี่ยมาสปีนและในช่วงนั้นเจมส์คาเมรอนเนี่ยแกเพิ่งแจ้งเกิดมาจากTerminator คนแรกภาคแรกและในช่วงนั้นแกก็ถือเป็นผู้กับหน้าใหม่คนนึงแต่ตอนลิลี่สกอตทำก็ถือเป็นผู้กับหน้าใหม่นะแต่นั่นแหละคือตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อใจเจมส์คาเมรอนเหมือนเดิมและคงไม่มีใครคิดว่าไอ้ภาคต่อที่ทีมงานส่วนใหญ่ทั้งเรื่องอ่ะแทบจะเป็นคนละชุดกับภาคแรกเนี่ยมันจะดีเลอแล้วผลปรากฏเป็นไงอ่ะเอเลี่ยนภาค2คือหนึ่งในหนังไซไฟยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลหนังแอคชั่นยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลและมีหนังภาคต่อยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลเยอะจังแล้วมันเปลี่ยนแนวโดยสิ้นเชิงอ่ะคือภาคแรกมันเป็นแนวแบบอะไรไซไฟฮอลเลอร์ไซไฟสยองขวัญแล้วพอภาคต่อมันเปลี่ยนไปเป็นแอคชั่นสงครามอวกาศไซไฟสงครามอวกาศไปเลยคือแบบมันเปลี่ยนแนวโดยสิ้นเชิงแล้วมันทำดีอ่ะซึ่งจุดนี้ขอชื่นชมเจมส์คาเมรอนที่เขียนบทและกำกับด้วยคือแบบเขาเขียนบทได้แบบมันสนุกมากและแบบการกำกับก็เจ๋งได้อีกและดีนว่าเอเลี่ยนภาค2เนี่ยได้ไอเดียมันจากสงครามเวียดนามก็คือแบบประมาณว่าอะไรเอเลี่ยนเป็นเหมือนคนเวียดนามประมาณแบบอะไรนาวิกิว่าตัวเองกูเก่งแน่เอเลี่ยนก็แค่สิ่งมีชีวิตไกลกาแล้วเราไปยิงตุ้มๆ มันก็สูญพันธุ์ไปหมดแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่ไงเอเลี่ยนไอซินโดมอฟพวกนี้มันไม่ธรรมดาไงแบบใช้อินฟราเรดจับก็ไม่ได้และมันพางตัวเก่งด้วยมีเลือดเป็นกรดคือแบบเป็นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวและไอ้พวกนาวิกส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยคือมึงช่วยอะไรไม่ได้เลยอะไรไอ้กอแมนไอ้จ่ากอแมนที่แบบเป็นหัวหน้านะผู้คับบัญชานะแต่เหมือนแบบพอเจอแล้วขับขันก็สั่งอะไรไม่ได้ฮัสสันที่ระบบเดมพิวแพ็กสันที่ปัจจุบันเพิ่งเสียชีวิตไปก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ตัวละครฮัสสันเนี่ยผมชอบคนนี้นะคือแบบเป็นตัวละครที่วายๆก็จริงแต่มันดูมีสร้างสีสันดีอะคือตอนแรกแบบเหมือนบวยวัวกูเก่งโอ้เราจะไปฆ่ามันอะไรภาคไทยในตำนานที่ในเกมเอามาใช้อะไรนะพร้อมที่จะดูมานานแล้วอะไรโย่อะไรนั่นแหละก็คือเสียงภาคมาจากเอเลี่ยนภาค2นั่นเองนะครับแต่ภาคไทยชุดใหม่ก็เปลี่ยนนักภาคไปแล้วซึ่งพิพัฒน์สันตอนแรกก็เนี่ยกี้วอยวายแบบกูเก่งแต่พอสู้จริงก็แบบโอ้แพ้วอยวายสู้ไม่ได้สิ้นหวังแล้วเกมโอเวอร์แมนเกมโอเวอร์และสิ่งที่ประเด็นหนักที่สื่อก็คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ซินเดมอฟครับบริษัทอีกนั่นแหละไอ้บริษัทที่ส่งคนมาดาวดวงนี้นั่นแหละคือตอนแรกนางเอกให้ไอ้เบิร์กอะที่เป็นคนของบริษัทที่มาด้วยบอกว่าอะไรนะสัญญาว่าถ้าเจอพวกเอเลี่ยนเนี่ยต้องทำลายทิ้งไม่ใช่นำกลับแต่นั่นแหละมันกลับคำไงสุดท้ายเป้าหมายคือมันต้องการจะนำตัวต่างดาวกลับโลกนั่นเองเพื่อไปทำอยู่ในแผนกชีวอาวุธพูดง่ายแล้วเนี่ยคนน่ะน่ากลัวที่สุดนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมชอบมากๆแบบมีกิมมิคและความแอคชั่นเนี่ยแหละก็เจ๋งเหมือนกันถึงปัจจุบันมันจะดูแบบก็แหละไม่ตามเวลาแต่มันดูคลาสสิกอะคือแบบมันลุ้นระทึกไงแอคชั่นมันดูแบบโอ้มีการยิงแบบมีเลือดสาดการตัดต่อก็ยอดเยี่ยมนะครับและยิ่งฉากตอนท้ายนี่คือแบดแอสมากเป็นโมเมนต์ที่แบบมันคือฉากที่แบดแอสที่สุดของหนังไซไฟเรื่องนึงคือแบบตอนผมดูคนแรกเนี่ยผมนี่ยืนขึ้นเลยโอ้โหมันมานี้เลยเหรอคือมันเจ๋งอะฉากตอนท้ายอะและส่วนของเทคนิคพิเศษนะครับแน่นอนยังไม่มี CG นะครับเทคนิคพิเศษของตัวเล่นทำได้ดีมากๆคือแบบและการใช้คนสวมชุดแล้วก็ตัวเอเลนควีนเอเลนตัวใหม่ที่เป็นนางพญานะครับคือแบบมันใช้หุ่นเล็กและหุ่นเมคาโทนิกอะไรก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็หุ่นเท่าของจริงอ่ะแล้วก็มีการใช้คนเชิดอ่ะคือแบบมันเชิดได้โคตรเนียนไงก็เลยแบบผมชื่นชมตรงนี้มากจะมีส่วนที่ลอยๆเนี่ยคือส่วนยานอวกาศที่แบบเวลาลงสู่ยานมันจะลอยๆตอนนี้เกมพอรับได้แต่เอเลนเนี่ยคือมาสเตอร์พีซมากไอตัวการทำออกแบบตัวซินมอฟและการแสดงก็ไม่แพ้เช่นกันอย่างซิโกนี่บีเวอร์และที่เธอก็ได้ชิงนำหญิง
จะเลือกเอเลี่ยนภาค2ถือว่าหายากได้ยากหนังไซไฟที่จะมีการชิงออสการ์ในหมวดนักแสดงแต่ที่ผ่านมาเท่าที่เห็นก็มีอเล็กกินเนสที่ชิงสมทบชายจาก Star Wars ที่ได้เป็น Obi-Wan นั่นเองซึ่งเธอก็เล่นเป็นแบบหญิงแกร่งไงหญิงโคตรแกร่งอ่ะคือแบบไงนึกภาพหญิงแบบภาคจากภาคแรกที่แบบอะไรกลัววิ่งหนีอย่างเดียวพอมาภาค2เธอเหมือนพัฒนาเติบโตขึ้นแล้วแบบเธอมีเป้าหมายไงเพื่อปกป้องนิวหรือลิเบก้าเด็กคนเดียวที่รอดมาจากดาวดวงนั้นแล้วเธอต้องคอยดูแลนิวเป็นเหมือนแม่แบบเหมือนลูกแท้ๆเพราะเธอเสียลูกไปแล้วไงลูกเธอตายไปนานแล้วแต่เหมือนแบบเธอต้องยอมทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยนิวให้พ้นจากพวกซินโดมอนนั่นเองและเธอจึงได้กำเนิดหญิงแกร่งของโลกภาพยนตร์คือแบบถ้าใครได้ไปสัมผัสดูจะรู้ว่าแบบนางเอกตัวละครลิปลี่นี่คือแบบหญิงแกร่งจริงๆแล้วแบบแม่งทหารมาเป็นกลุ่มนี่ตายหาหมดนางเอกคนเดียวนี่ขายเล่นได้เพียบเลย อีกตัวละครที่ผมชอบก็คือตัวละครบิชอปนะครับซึ่งในเรื่องอ่ะเขาเป็นหุ่นยนต์แอนดรอยด์ซึ่งนางเอกเนี่ยเกลียดขี้หน้ามากๆเพราะว่าภาคแรกเนี่ยนางเอกได้แบบยังไงอ่ะเจอประสบการณ์ไม่ดีกับแอชเป็นหุ่นยนต์ที่มากับยานด้วยเธอก็เลยไม่เคยไว้ใจเจ้าบิชอปนี่เลยนะครับแต่แน่นอนบิชอปมาสาเหตุว่าหุ่นยนต์เนี่ยโอ้ยไม่ผิดพลาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวสร้างสีสันได้ดีอีกคนนึงที่ดูเหมือนพระเอกไม่แน่ใจนั่นคือไมเคิลบีนที่เป็นฮิกส์สิบโทฮิกส์ในเรื่องซึ่งเขาก็เล่นหนังกับเจนคาร์ลอนมาอีก2เรื่องก็คือเทอร์มิเนเตอร์ภาคแรกที่ได้เป็นคายลิสแล้วก็ดิอาบิสที่ได้เป็นนาวิกเหมือนกันซึ่งแกก็ดูเก่งกว่าคนอื่นนะดูเก่งอื่นก็โอเคเป็นตัวละครที่แบบผมว่าก็ถือว่าเป็นตัวสร้างสีสันที่ดีคนนึงถึงแม้มันจะไม่ดูโดดเด่นอะไรมากก็ตามนะครับก็สรุปเอเลี่ยนภาค2คือหนึ่งหนังภาคต่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลผมชอบภาคนี้มากกว่าภาคแรกก็แล้วก็ส่วนใหญ่อาจจะยกภาคแรกว่าแบบชอบดีที่สุดซึ่งผมก็ยอมรับว่าภาคแรกดีที่สุดแต่ว่าท่านแง่ความสนุกและความยอดเยี่ยมอีกอย่างนึงภาค2ก็ดีภาค2ในเรื่องดีมากเหมือนกันแต่ความสนุกเนี่ยผมสนุกกับภาค2มากๆเพราะว่าผมเพิ่งอายุประมาณแล้วผมเสพได้ทุกแบบทั้งหนังเก่ากับหนังยุคใหม่ซึ่งเอเลี่ยนภาค2เนี่ยเป็นเหมือนส่วนผสมแกนกลางระหว่างความเป็นหนังคลาสสิกแล้วก็แบบดูมีความยุคใหม่มากขึ้นคือมีความบันเทิงซึ่งจุดนี้แหละที่เอเลี่ยนภาค2มันยอดเยี่ยมมากๆแล้วมันเป็นหลักไม้สำคัญให้กับแฟรนไชส์เอเลี่ยนชุดนี้เพราะว่าถ้าสมมติไม่มีภาค2และภาค2ทำไม่ดีเนี่ยแฟรนไชส์เอเลี่ยนซินามอมเนี่ยคงไม่ดังถึงขนาดทุกวันนี้หรอกเพราะว่าภาคแรกก็เหมือนเป็นการปูทางไงแล้วก็เหมือนไม่มีใครทำภาคต่อมาแล้วและเจนคาร์ลอนก็แบบถือสิทธิ์ได้ทำภาคต่อในแบบของตัวเองเป็นแอคชั่นและมันประสบความสำเร็จจึงเป็นหลักไม้ทำให้เกิดมีแฟรนไชส์นี้ต่ออย่างภาค3ที่ผมไม่มีรีวิวภาค3กับ4นะเพราะว่ามันจริงๆนะก็เรื่องนี้ผมอยู่ในเกณฑ์รักเลยครับผมชอบหนังเอเลี่ยนภาค2มากและอย่างนึงคือผมเป็นติ่งของเจมส์คาเมรอนอยู่แล้วหนังของผมชอบหมดนะครับทั้งอะไรเทอร์มิเนเตอร์1 2 True Lie อวตารไททานิคนะครับอาจจะชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่เอเลี่ยนภาค2นี่คือหนังที่ผมชอบอันดับ2ของเขาของเจมส์คาเมรอนเลยรองจาก T2 คนเอกภาค2นั่นเองก็จบสักการรีวิวแต่เป็นเท่านี้นะครับก็ผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าเกิดใครอยากถามอะไรรีเควสหนังอะไรก็มาใน Facebook ได้นะครับใน YouTube ไม่สะดวกตอบเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ